พี่เห็นกล้วยก็ได้ครับมีแน่นอนอำเภอต้นเดียวนะครับปีหนึ่ง300-400หน่วยต้นเดียวนี่ต้นเดียวนี่สวัสดีครับครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวมอนนะครับพาพี่พาน้องมานะครับเยี่ยมชมนะครับสวนเกษตร2000พี่น้องซึ่งเป็นสวนปลูกพืชผสมผสานนะครับมื้อนี้บ่าวมอนมีโอกาสได้มาศึกษาดูงานนะครับกับกลุ่มสปก.เครือข่ายในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับว่ากิจกรรมภายในสวนเพิ่นมีหยังนะครับซึ่งเจ้าของสวนก็คือท่านสัมพุทธจันหอมนะครับซึ่งเพิ่นเป็นเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งครับว่าภายในสวนเพิ่นนะครับปลูกพืชอีหยังแน่นะครับเพิ่นมีการจัดการบริหารจังได๋นะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งครับว่าในสวนเพิ่นมีหยังแน่นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องเดี๋ยวพาเข้ามาภายในสวนของเพิ่นนะครับซึ่งมื้อนี้เป็นการมาศึกษาดูงานของกลุ่มสปก.คือค่ายนะครับแล้วก็สปก.หลักของอำนาจเจริญนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในสวนเพิ่นนะครับเห็นว่ามีต้นไม้นะครับพันไม้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งว่าเพิ่นจัดการบริหารจัดการจังได๋นะครับต้นสิคุยจุดนี้มันมีต้นโอมันตินมันมีพักเหลืองพักใต้นะครับแล้วก็ดาราเพื่อภาคใต้อีเนี่ยปลาอย่างแล้วก็ทุเรียนมังคุดมังกรบางคนเห็นต้นยุ่งมั้งด้านหลังคนต้นยุ่งก็พี่ใส่เห็นมั้งประโยชน์มันเห็นปะมานี่ยังเห็นสิครับมานี่เขาใส่พื้นที่ก็ทางบ้านเลยนี่ทางบ้านเนี่ยบ้องใส่พื้นที่หลายแค่บริเวณบ้านนี่เนี่ยพวกหลากหลายโดยการจัดการนะครับเดี๋ยวทุเรียนเนี่ยบอกควบคุมควบคุมในบ้านผู้ดีนะผู้ดีก็ต้องสอบควบคุมของบ้านนะครับโอเคนะครับเนาะที่กันได้3-4 หน่วยขนาดเขาจับอยู่นี่ต้นนี่ได้มาเอาเงินมาแล้วได้ทุเรียนนี่3-4 กิโลส่วนของเงินของ6 กิโลตั้งคืนเพิ่งครับนี่พระเจ้าภาพการใช้ประโยชน์บ้านทำมังกรแพร่ผมจะทำมังกรแพร่เห็นมั้ยกาแฟคือผมปลูกเลยนะครับกาแฟเนี่ยประมาณจะสองเดือน3 เดือนเนี่ยได้กาแฟกาแฟที่เห็นนี่เพิ่นว่าปลูกไปแค่ 2-3 เดือนพี่น้องเป็นพันธุ์อยู่นี่เป็นโรบัสต้าลูกผสมปรับปรุงใหม่ผมพัฒนามานี่20กว่าปีเลยเป็นพันธุ์ปลูกนี่20กว่าปีนะครับหลังมาเพิ่นเลี้ยงต้นเป็นมังกาแฟครับมันจะตื่นมาย่างเบิ่งเนื้อมันอันกินมันบ่ต้นเหนียวไปคนที่น่ะย่างเบิ่งก่อนไปตีข้องกับท่านลูกเล่นไม่กาแฟไปดูลูกมันดกขนาดไหนยังเห็นว่าการติดลูกมันโดนขนาดไหนเบิ่งที่ทำจะป้องกันเอาลูกของกาแฟที่น่ะกับท่านจันทร์พลประสิทธิภาพพี่เบิ่งนะครับต้นกาแฟที่เป็นออกหน่วยออกผลแล้วนะครับเห็นไหมพี่เบิ่งว่ามันโดนปัญหาพี่น้องนี่กาแฟ2-4 ปัวนี่เห็นไหมนี่ยังมาดูต้นใหญ่เห็นไหมนี่ต้นข้างในเหมือนดูข้างในครับอันนี้เป็นกาแฟแค่อายุแค่2 ปีครับพี่น้อง2 ปีกว่าเลยครับมันหนักแล้วจะรู้ว่าดกครับนี่หมดปงกาแฟ2 ปีกว่าเห็นมั้ยนี่กินเปิ้นครับนี่บัดบางต้นใหญ่มันเห็นปงที่ต้นใหญ่น่ะดกครับพี่น้องไงบ่ได้เพิ่นว่าทำกับปั่นบ่ได้เรื่องมื้อนี้ครับไม่ได้ยากมาทุเรียนนี่เห็นบ่ครับทุเรียนงอกงอกมันใหญ่เบื้อนี่เนาะ7 ปีที่ 8นี่หน่วยมันก็เป็นมันได้3-4 กิโล5 กิโลนี่ได้ต้น5 กิโลนั่นเองนะครับนี่คือธรรมชาติบ่ได้สารเคมีเด้ครับเพิ่นปรุงแบบอินทรีย์ 100% เลยพี่น้องนะครับมีการใส่สารเคมีใดๆต่างๆนะครับเดี๋ยวลืมๆตัวอันนี้ธรรมชาติบ่มีหยังท่านเบิ่งมีหยังบ่นี่คือจัดการให้มันอยู่กับธรรมชาติให้ได้เพราะมันพันย่างแบบนี้ครับย่างบ่ได้เลยมันครับเสียงมาพี่น้องตามต้นไม้ใหญ่นะครับใต้ต้นเพิ่นก็สิปลูกพวกพืช
อันนี้สิเป็นพริกไทยครับต้นน้อยพวกต้นขนาดต่ำก็สิเป็นพวกกาแฟนะครับก็ที่ปลูกผสมประสานกันเลยครับเห็นมาในบริเวณต้นบุกข้าวเนี่ยก็ยังมีต้นทุเรียนอยู่เลยพี่น้องนะครับครับอันนี้เป็นต้นกาแฟนะครับอันนี้บริเวณที่เพิ่นปลูกต้นดอกข้าวนะครับอันนี้อายุเพิ่นว่า15ปี16ปีนะครับเห็นว่ามีต้นพริกไทยทุกต้นเลยพี่น้องครับเชฟเชฟพะหน้ามาแล้วก่อนนี่นี่กล้วยซะเดียวครับนี่จัดเอาต้นกล้ามาซ้ำแข่งข้านี่ครับนี่มึงเดียว3เดือนนี่เป็นกลุ่มกล้วยหอมลูกใหญ่นี่และส่วนแบ่งตลาดมัน 70-80% นี่มีกล้วยซะเดียวแล้วมึงอยู่บ้านเฮาเป็นมึงเดียวมึงเดียวครับกล้วยปกติกล้วยทั่วไปมันจะตัดกิ่งเนี่ยนะครับคนที่การตัดบานนี่ปัญหากล้วยตระกูลกล้วยพวกนี้มันจะสุ่มกับหอมนะแต่กับหอมมันคนละสายพันธุ์เขาอันนี้กล้วยอิสราเอลแปลว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วครับอากาศมันชื้นครับใบจุดนี่ใบจุดที่ตัดออกค่อนข้างเจ็บเหมือนกันตรงนี้วันนี้นะครับใบจุดมันสตูมันก็ยังนี่ตระกูลกล้วยหอมนี่ใบจุดใบไม้นี่แบบนี้ครับนี่เกิดเชื้อราเนี่ยจะตัดออกเพราะมันผมใช้สารที่มีไงเป็นที่การตัดออกไม่ใช่ใบด่างใช่ไหมฮะไม่ใช่ใบด่างอันนี้เป็นเกิดเชื้อราวันนี้ครับอันนี้กล้วยเป็นลูกใบจุดนะครับหรือว่าใบใหม่ครับซึ่งเกิดจากเชื้อราว่าสัมพันธ์ว่านะครับพ่อหน้าเพิ่นสิใช้วิธีการจัดการด้วยการตัดใบออกครับพี่น้องใส่ร้านมาเก็บก็ได้บ้านนี้รักการเนื้อบักฮุ้งเนื้อบักฮุ้งบักฮุ้งลูกฮุ้งอย่างเดียวตัวนี้บักฮุ้งนี่ทำมันล้มเจ้าขึ้นเลยเจ้าขึ้นเลยแกสู้นะฮะเป็นงานต้นขาดครับนี่มันล้มมา3ปีแล้วดิ้นแห้งนวดติดดินบาดเดี๋ยวมันนอนให้นานดิ้นครับล้มแล้วเจ้าขึ้นครับเจ้าขึ้นตายเลยการละทำมันล้มมาล้มมันล้มมาเอาผ้าพันครับบักฮุ้งถล่มนะครับหัวหน้าพันวาบ่ต้องเอาขึ้นนะพี่น้องครับให้ดูแลให้น้ำตามปกตินะครับเดี๋ยวมันก็จะให้ลูกให้ผลต่อไปเพราะว่าถ้าเอาขึ้นมันที่ตายมาสั่งกับพันวาต้นโอต้นเดียวนะครับปีนึง 3-400 หน่วยต้นเดียวนี่ครับสำหรับต้นโอต้นนี้นะครับหัวหน้าพันวาให้ผลผลิต 3-400 หน่วยเลยนะครับสำหรับปีนี้มาสั่งนะครับเพิ่นก็ใช้วิธีการขายโดยกิโลละ20บาทพี่น้องนะครับซึ่งเป็นราคาจากสวนซึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณหน่วยละ20บาทโดยประมาณเด้อนะครับเพิ่นว่านะครับแต่เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณกิโลละ20บาทครับขายต้องดีครับมันอร่อยลูกละ20บาทมันก็ออกประมาณสมเด็จประมาณต้น2-300 400เนื้อบางต้นเดี๋ยวส่วนล่างเห็นป่ะนี่มันเป็นอย่างนี้ครับลูกหนึ่งก็โลหน่อยๆแล้วนะเขาไปขาย40-50บาทขึ้นได้นะครับวันแกนะยังมนแกนะครับวันแกใช่มั้ยครับระยะห่างของต้นไม้แต่ละต้นก็บ่ได้ห่างกันพี่น้องนะครับอาศัยว่าเพิ่นปลูกหลากหลายนะครับพืชแต่ละชนิดก็สิอาศัยซึ่งกันและกันต้นใหญ่ต้นน้อยเอามาเลยครับมาทุเรียนนะอันนี้ครับเป็นแท่งนิกนะแท่งนิกนี่แท่งนิกตัดหักตัดหักตัดหักไม่ใหญ่อันนี้ทักเดี๋ยวเรามาใช้ประโยชน์แล้วตัดหักก่อนก้อนมะกวนกาแฟมะกวนต้นไม้นะครับยิงกาแฟเดี๋ยวต้องทำอยู่ทักนี่ไอ้พวกนี้ฮะคนที่ทำนี่ครับครับอันนี้เป็นเทคนิควิธีการจัดการต้นไม้ใหญ่พี่น้องนะครับเป็นใช้วิธีการตัดหักนะครับตัดหางต้นไม้ใหญ่ถ้าเฮาต้องการว่าจะปลูกพืชชนิดอื่นลงไปนะครับปลูกแซมลงไปนะครับก็สิตัดหางเพื่อที่จะปลูกที่เฮาปลูกใหม่นะครับดูดอาหารได้นะครับอันนี้เป็นบักฮุ้งพันธุ์ดีของประเทศไทยสำหรับต่ำอย่างเดียวนี่นะครับแต่เป็นบักฮุ้งที่ปลูกจากยิ่งตอน
เพราะนั้นพี่น้องจำไว้บ้างมะละกอที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดมันกลายพันธุ์นะครับราคาช่องต้นบ่แข็งแรงมะละกอดีสุดต้องตอนกิ่งปลูกนี่แต่กิ่งตอนนี้นี่ต้นแม่มันอยู่ด้านนี้หน้าร้านกาแฟตัดตอนกิ่งน้อยมาปลูกครับนี่กิ่งน้อยกิ่งซ้ำนี่แหละนี่กิ่งซ้ำกิ่งน้อยกิ่งซ้ำนี่ครับนี่อายุเดือนที่ห้าโอเคเดือนที่ห้านี่บางมันอายุเป็นร้อยปีพุ่งนี่เพราะมันอยู่โพนอยู่โพนนั่นเอาไปเผาทุเรียนกาแฟที่แค่พอได้ยังไงก็มันอยู่เสียนะครับครับไปจากไหนครับพี่น้องต้องบอกว่าโอ้หลากหลายนะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดที่เพิ่นปลูกไว้ภายในสวนเพิ่นเห็นครับต้องบอกว่าหลายอย่างนะครับที่ต้องบ่ได้อิงกับเรื่องของทฤษฎีนะครับเป็นการปลูกพืชที่เน้นประสบการณ์ล้วนๆของเพิ่นนะครับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องสามารถคำหาเยี่ยมชมนะครับภายในสวนเพิ่นได้เลยนะครับที่สวนเกษตร 2,000 นะครับอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีนะพี่น้องมื้อนี้สำหรับมื้อนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ที่ช่องอมรฟาร์มนะครับฝากพี่ฝากน้องติดตามไปแน่กันแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ